สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันพุธที่9สิงหาคมพุทธศักราช2560กับดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์นะคะมาติดตามทิศทางการลงทุนของตลาดหุ้นไทยและรวมถึงทิศทางของตลาดหุ้นทั่วโลกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะรวมถึงข่าวในแวดวงของตลาดหลักทรัพย์และรวมถึงบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดนะคะวันนี้จะมีหุ้นน้องใหม่เข้าเทรดในตลาดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้หุ้นน้องใหม่จะทำราคายืนเหนือจองได้หรือไม่ค่ะส่วนทิศทางของตลาดหุ้นทั่วโลกต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้ไม่ค่อยเอื้อต่อทิศทางของตลาดหุ้นไทยในเช้าวันนี้สักเท่าไหร่นะคะไล่มาตั้งแต่สหรัฐที่ดาวโจนส์นั้นก็ทำนิวไฮติดต่อกัน9วันทำการแต่เมื่อคืนนี้ดาวโจนส์นั้นก็อับแสงปรับตัวลดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไปดูตัวเลขกันเลยค่ะสำหรับดาวโจนส์เมื่อคืนนี้นะคะก็ปิดปรับตัวลดลงไป 33.08 จุดในขณะที่ S&P 500นั้นก็ปรับตัวลดลงไป 5.99 จุดและ Nasdaq ลงไป 13.31 จุดโดยนักลงทุนนะคะเกิดความวิตกกังวลทางการเมืองระหว่างประเทศหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐนะคะโดนัลด์ทรัมป์นั้นออกมาเตือนว่าจะต้องมีการตอบโต้เกาหลีเหนือด้วยวิธีการที่รุนแรงหากเกาหลีเหนือยังเป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐค่ะโดยนักวิเคราะห์จากบริษัทโอนิลซีเคียวริตี้บอกว่าถ้อยแถลงของทรัมป์นั้นสะท้อนถึงการวางแผนตอบโต้ที่รุนแรงส่งผลให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงแม้ในช่วงแรกของการซื้อขายนะคะตลาดจะได้แรงหนุนจากการปรับเพิ่มขึ้นของหุ้นในกลุ่มการเงินก็ตามค่ะแต่ก็สู้ความวิตกกังวลในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศไม่ได้นะคะในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปนั้นปิดปรับตัวบวกเพราะว่าตลาดยุโรปเนี่ยจะปิดก่อนตลาดหุ้นสหรัฐนะคะเพราะนั้นอาจจะไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องของถ้อยแถลงของโดนัลด์ทรัมป์สักเท่าไหร่ค่ะทำให้เมื่อคืนนี้ยุโรปเนี่ยนะคะก็ปิดปรับตัวบวกทั้ง3ตลาดเลยไม่ว่าจะเป็นเยอรมันที่บวกไป 0.28% ฝรั่งเศสบวกไป 0.21% และลอนดอนบวกไป 0.14% ค่ะตลาดหุ้นลอนดอนเนี่ยนะคะปิดทำสถิติที่ระดับสูงสุดในรอบ2เดือนด้วยเมื่อคืนนี้นะคะด้วยอานิสงส์จากการที่สกุลเงินปอนด์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐภายหลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งค่ะส่วนเยอรมันกับฝรั่งเศสนะคะมาจากปัจจัยเรื่องของการอ่อนค่าของสกุลเงินยูโรที่ช่วยให้นักลงทุนนั้นมีมุมมองที่เป็นบวกเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทส่งออกยุโรปค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะข้อมูลการค้าที่ย่ำแย่ของเยอรมนีก็สร้างแรงกดดันต่อตลาดระหว่างวันทำให้ก็บวกไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่ค่ะมาดูในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์กันบ้างนะคะสำหรับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเมื่อคืนนี้ก็ปรับตัวลดลงไปสำหรับเวสเท็กซัสนะคะ22เซนค่ะปิดไปที่49เหรียญ17เซนแล้วก็เบรนท์ลงไป23เซนนะคะปิดที่52เหรียญ14เซนราคาน้ำมันดิบนั้นปรับตัวลงมาในแดนลบติดต่อกันเป็นวันที่2แล้วนะคะหลังมีรายงานว่าการผลิตน้ำมันจากบ่อชาลาล่าของริเบียซึ่งมีกำลังการผลิต 270,000 บาร์เรลต่อวันนั้นกลับสู่ภาวะปกติหลังจากที่เผชิญกับภาวะหยุดชะงักไปก่อนหน้านี้ค่ะโดยข่าวนี้เนี่ยนะคะก็ไปสกัดปัจจัยบวกจากรายงานข่าวที่ว่าซาอุดิอาระเบียขออภัยค่ะซาอุดิอารามโคซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันของซาอุดิอาระเบียนั้นจะลดการส่งออกน้ำมันให้กับลูกค้าทั่วโลกในเดือนหน้าค่ะขณะที่ถ้าไปดูผลการประชุมของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคของกลุ่มโอเปกและนอกโอเปกซึ่งก็เสร็จสิ้นลงแล้วเมื่อวานนี้นะคะที่เมืองอบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ประชุมนั้นสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อกลไกการตรวจสอบการปรับลดกำลังการผลิตและเต็มใจจะร่วมมือกับคณะกรรมการเพื่อให้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงลดกำลังการผลิตอย่างสมบูรณ์เพียงแต่ว่าทางโอเปกนั้นเขาไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มความร่วมมือในการลดกำลังการผลิตนั้นนะคะมาดูในส่วนของทองคำกันบ้างนะคะสำหรับทองคำโลกโคมเม็กซ์เมื่อคืนนี้ลงไปนะคะ2เหรียญ10เซนค่ะปิดที่ 1,262 เหรียญ60เซนต์ต่อทรอยส์ออนนะคะถูกกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานตำแหน่งงานนอกภาคเกษตรที่พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ17ปีนะคะส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะนักลงทุนก็กลับเข้ามาเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์หลังจากที่ราคานะลดลงมามากก่อนหน้านี้แล้วก็ยังมีการเก็งกำไรหุ้นรายตัวจากผลประกอบการไตรมาสที่2ที่ทยอยรายงานออกมานะคะแต่ว่าแรงขายหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD นั้นก็ยังคงกดดันตลาดอยู่ก็เลยทำให้เมื่อวานนี้นะคะตลาดหุ้นไทยเนี่ยปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.77 จุดที่ระดับ 1,577.44 จุดมูลค่าการซื้อขาย 35,858 ล้านบาทค่ะ
ดัชนี MAI นะคะปรับตัวลดลงไป 1.46 จุดปิดที่ระดับ 555.08 จุดมูลค่าการซื้อขาย 2,119 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1กับธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเพิ่มขึ้น2บาทปิดที่143บาท50สตางค์อันดับที่2เครือเจริญโภคภัณฑ์ค่ะเพิ่มขึ้น50สตางค์ปิดที่25บาท50สตางค์อันดับที่3ปูนซีเมนต์ไทยนะคะลงไป4บาทปิดที่486บาทอันดับที่4ธนาคารกสิกรไทยนะคะเพิ่มขึ้น4บาท50สตางค์ปิดที่193บาท50สตางค์อันดับที่5 KCE ค่ะปรับเพิ่มขึ้น3บาทปิดที่84บาทค่ะส่วนพอร์ตการซื้อขายเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะสถาบันกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิเมื่อวานนี้ 1,443 ล้านบาทบล.ขายออกมา989ล้านบาทนะคะต่างประเทศขายออกมา886ล้านบาทแล้วก็รายย่อยนั้นก็ซื้อสุทธินะคะแต่ว่าซื้อน้อยลงค่ะ432ล้านบาทค่ะส่วนตลาดหุ้นเอเชียในเช้าวันนี้นะคะมาดูทิศทางกันนิดนึงสำหรับตลาดหุ้นโตเกียวนั้นก็เปิดปรับตัวลดลงไปตามทิศทางของตลาดหุ้นสหรัฐนะคะโดยทางนิกเคอิโตเกียวนั้นเปิดก็ปรับตัวลงไป 67.05 จุดนะคะเพราะว่าเรื่องของตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ยังได้รับแรงกดดันจากสกุลเงินเยนที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะคะท่ามกลางกระแสความวิตกกังวลในด้านภูมิรัฐศาสตร์จากความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีส่วนตลาดหุ้นจีนนะคะก็เปิดตลาดในช่วงเช้าก็ปรับตัวในแดนรบเช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวขนาด7แมกนิจูดในมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเมื่อวานนี้ตัวเลขของผู้เสียชีวิตล่าสุดนะคะอยู่ที่7รายบาดเจ็บ88รายและบาดเจ็บสาหัส21รายค่ะแต่ทางการจีนก็คาดว่าจำนวนของผู้เสียชีวิตนั้นน่าจะมากกว่านี้นะคะนี่ก็มาจากปัจจัยภายในประเทศโดยเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 21:00 น.19นาทีตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าถ้าเป็นเวลาบ้านเราก็ประมาณ2ทุ่ม19นาทีนะคะโดยจุดที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้เป็นรอยต่อของมณฑลเสฉวนแล้วก็การซูของจีนนะคะโดยศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวของจีนวัดความรุนแรงของแผ่นดินไหวครั้งนี้ได้ 7.0 แมกนิจูดโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ในระดับความลึก20กิโลเมตรก็นับเป็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ของจีนอีก1ครั้งเลยนะคะโดยนอกจากนี้เนี่ยนะคะตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในเอเชียเช้าวันนี้ก็ปรับตัวลดลงไปนะคะอย่างไต้หวันเองก็ลงไปนะคะ 45.46 จุดเกาหลีใต้ก็ลงไป 15.03 จุดนะคะมาเลเซียลงไป 4.35 จุดส่วนตลาดหุ้นสิงคโปร์วันนี้ปิดนะคะเนื่องในวันชาติของทางสิงคโปร์ค่ะนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในเอเชียเช้าวันนี้นะคะเดี๋ยวรอดูว่าตลาดหุ้นไทยในช่วงเปิดตลาดนั้นก็น่าจะได้อานิสงส์เรื่องของปัจจัยภายนอกที่ค่อนข้างจะเป็นลบในเช้าวันนี้บ้านเราก็ไม่น่าที่จะบวกไปได้นะคะเพราะว่าดูแล้วบ้านเราก็ไม่ได้มีปัจจัยภายในอะไรที่จะมาสนับสนุนตลาดหุ้นสักเท่าไหร่ในช่วงนี้ค่ะมาดูในส่วนของความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์หรือว่ากลต.นะคะซึ่งทางคุณสันติกิรนันท์รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็บอกว่าในสัปดาห์นี้ล่ะค่ะที่ทางตลาดหลักทรัพย์จะมีการหารือร่วมกับกลต.นะคะเพื่อที่จะหาแนวทางในการคุ้มครองนักลงทุนแล้วก็ผู้ถือหุ้นรายย่อยกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นค่ะเช่นผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนทำงานหรือว่าบริหารงานผิดพลาดไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นนะคะซึ่งผู้ถือหุ้นของบริษัทก็มีความขัดแย้งกันทำให้บริษัทไม่สามารถที่จะดำเนินกิจการต่อไปได้เพื่อที่จะหามาตรการเพิ่มเติมในการแก้ปัญหานะคะเพื่อหวังว่าในอนาคตเนี่ยจะทำให้นักลงทุนเนี่ยนะคะได้รับความเสียหายน้อยที่สุดค่ะเพราะว่าเนื่องจากปัจจุบันนี้นะคะทางตลาดหลักทรัพย์เขาก็บอกว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีอำนาจเพียงแค่ให้บริษัทเนี่ยชี้แจงข้อมูลเข้ามาที่ทางตลาดหลักทรัพย์เท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะไปสั่งผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัทได้ค่ะเพราะอำนาจดังกล่าวนั้นอยู่ที่สำนักงานกลต.เพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องมีการหารือและประสานงานกันเพื่อที่จะหาแนวทางร่วมกันที่จะออกมาในอนาคตนี้นะคะซึ่งทางคุณพัทธิราดีลกกรุ่งวีรภพนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยนะคะก็บอกว่าในส่วนของสมาคมเองเนี่ยก็เตรียมจะเข้าไปหารือด้วยนะคะ
กับตลาดหลักทรัพย์ในการที่จะออกมาตรการช่วยเหลือและก็คุ้มครองนักลงทุนรายย่อยกรณีที่บริษัทจดทะเบียนประสบปัญหาการดำเนินธุรกิจหรือบริหารงานผิดพลาดจนถูกตลาดหลักทรัพย์นั้นแขวนหรือขึ้นเครื่องหมาย SP นะคะห้ามซื้อขายชั่วคราวเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายบริษัทนะคะที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP แล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับนักลงทุนเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ติดขายหุ้นกันออกมาไม่ทันแล้วก็ไม่สามารถนำเงินที่ลงทุนไว้เนี่ยนะคะออกมาใช้ได้ตามปกติค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสมาคมก็เลยจะหารือกับตลาดว่าจะมีช่องว่างหรือมีมาตรการอะไรไหมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ลงทุนรายย่อยให้ได้รับผลกระทบหรือผลเสียหายน้อยที่สุดนะคะจากกรณีปัจจุบันเนี่ยที่เราก็รายงานกันมาโดยตลอดนะคะสำหรับหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย SP ในตลาดหลักทรัพย์นะคะแล้วก็หลักๆมีอยู่3ตัวเลยที่เราก็รายงานปัญหาขึ้นทุกวันตัวแรกก็คือบริษัท Polaric Capital จำกัดมหาชนหรือว่าโพลาร์นั่นเองค่ะตัวที่2 Inter Far East Energy Corporation จำกัดหรือว่า IFEC และตัวที่3นะคะก็คือ Earth Energy Earth จำกัดนะคะซึ่งทางคุณภัทริยาก็บอกว่าแต่ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็ต้องพิจารณาผลกระทบให้ดีที่สุดค่ะโดยหากพิจารณาข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะคะจะพบว่าบริษัทจดทะเบียนที่มีปัญหาเรื่องของความขัดแย้งและก็การบริหารงานที่ผิดพลาดจะมีผู้ลงทุนรายย่อยถือหุ้นเป็นจำนวนมากนะคะโดยถ้าไปดูโครงสร้างของหุ้นโพลาร์เนี่ยมีจำนวนผู้ลงทุนรายย่อยถึง 11,523 รายค่ะมีจำนวนหุ้นหมุนเวียนในตลาดหรือ Free Float เนี่ยนะคะ 99.77%ในขณะที่ IFEC เนี่ยมีผู้ถือหุ้นรายย่อย 27,170 รายนะคะมี Free Float อยู่ที่ 82.19% Earth นั้นมีผู้ลงทุนรายย่อย 6,947 รายค่ะและมี Free Float อยู่ที่ 53.86% ก็ถือเป็นเรื่องดีนะคะที่ตลท.นั้นจะมีการหารือกับกลต.ในการที่จะออกมาตรการมาคุ้มครองรายย่อยเพราะเวลาเกิดเหตุการณ์ในสถานีนะคะรายย่อยจะเป็นผู้ที่สูญเสียมากที่สุดนั่นเองค่ะในพูดถึงหุ้นที่มีปัญหาทั้ง3ตัวนะคะก็ยังคงมีปัญหาต่อเนื่องมีข่าวรายวันออกมานะคะอย่างกรณีของ Earth เมื่อวานนี้เนี่ยผู้บริหารเขาก็เปิดแถลงข่าวไปเมื่อประมาณบ่าย2ที่ผ่านมามาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะคะว่าทาง Earth นั้นเขามีการแถลงข่าวว่าอะไรบ้างค่ะโดยเมื่อวานนี้กรรมการประธานกรรมการบริหารของ Earth นะคะก็คือนายขจรพงษ์คำดีค่ะก็แถลงข่าวว่าบริษัทนั้นตัดสินใจที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีกับธนาคารธนชาตินะคะในข้อหาละเมิดค่ะแล้วก็จะมีการเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 60,000 ล้านบาทนะคะเพราะว่าทางธนาคารธนชาติเนี่ยได้นำข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินของบริษัทไปเปิดเผยต่อธนาคารกรุงไทยซึ่งธนาคารกรุงไทยเนี่ยถือเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของเอิร์ธนะคะจนเป็นเหตุให้ธนาคารกรุงไทยยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อขออายัดเงินของบริษัทที่อยู่ในบัญชีเงินฝากของธนาคารธนชาติค่ะโดยเงินฝากดังกล่าวเนี่ยนะคะเป็นเงินที่ทางบริษัทเนี่ยเตรียมที่จะโอนไปยังประเทศจีนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจซื้อขายถ่านหินให้กับคู่ค้าในจีนแล้วก็ขับเคลื่อนธุรกิจให้เดินหน้าต่อไปได้ซึ่งได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งชาติของจีนแล้วเช่นเดียวกันนะคะโดยนายขจรพงษ์บอกว่าการกระทำดังกล่าวของธนาคารธนชาติเนี่ยส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจต่อบริษัทอย่างร้ายแรงโดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจในประเทศจีนซึ่งเป็นความหวังที่เหลืออยู่ในการที่จะฟื้นฟูกิจการให้กลับมายืนหยัดอย่างแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินคือเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะการกระทำของธนาคารธนชาติครั้งนี้เรียกได้ว่าไม่มีจรรยาบรรณเพราะไม่ยอมเก็บรักษาความลับของลูกค้าอันนี้คือทางด้านของคุณขจรพงษ์ระบุออกมานะคะโดยภายหลังการอายัดในบัญชีเนี่ยคุณขจรพงษ์บอกว่าเท่ากับเป็นการตัดเส้นทางทำมาหากินของบริษัททำให้ไม่มีเงินมาใช้จ่ายหรือทำธุรกรรมใดได้เลยแม้แต่การจ่ายเงินเดือนพนักงานนอกจากนี้ผู้บริหารของบริษัทก็มีสิทธิ์ที่จะถูกดำเนินคดีอาญาเนื่องจากมีการเซ็นเช็คไปแล้วจ่ายให้กับกรมสรรพากรจ่ายค่าระวังเรือเป็นต้นนะคะโดยเช็คที่จ่ายออกไปเด้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วและขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการเจรจาค่ะโดยเอิร์ธนั้นเดินทางมาถึงทางตันแล้วจริงๆไม่สามารถดำเนินธุรกรรมใดได้เลยหากว่าผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้รายใดอยากจะฟ้องร่วมธนาคารธนชาติบริษัทพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานและดำเนินการให้ค่ะในส่วนของกรรมการธนาคารธนชาตินะคะคุณสมเจตหมู่สิริเลิศนั้นก็ได้ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นในเรื่องนี้นะคะกรณีที่เอิร์ธฟ้องร้องดังกล่าวโดยระบุเพียงแค่สั้นๆว่าคดีนี้เป็นคดีความแล้ว
แต่มีรายงานข่าวนะคะว่าธนาคารธนชาตเตรียมออกแถลงการฟ้องกลับต่อบริษัทเอิร์ธเนื่องจากธนาคารมีมาตรฐานในการรักษาความลับของลูกค้าและปฏิบัติตามคำสั่งศาลอย่างเคร่งครัดค่ะนอกจากนี้นะคะเอิร์ธเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีพิเศษตามคำสั่งของกลต.เลยท็อปซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยนะคะนายขจรพงศ์ก็ชี้แจงว่าไม่ได้นิ่งเฉยนะคะบริษัทดำเนินการทันทีตั้งแต่ได้รับคำสั่งของกลต.แต่เนื่องจากว่าบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีระดับบิ๊กโฟร์ของประเทศนั้นไม่มีใครรับทำหน้าที่เลยก็เลยทำให้บริษัทนั้นต้องขยายระยะเวลาต่อกลต.ออกไปนะคะโดยบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีรายใหญ่ของไทย4อันดับแรกเนี่ยนะคะก็จะมีบริษัท Deloitte Tools บริษัท Price Waterhouse and Cooper บริษัท Earn and Young และบริษัท KPMG ซึ่งตอนนี้เหลือเพียงแค่3รายเพราะว่า Price Waterhouse and Cooper เนี่ยกำลังถูกกลต.กำลังตรวจสอบอยู่นะคะมันเหลือ3บริษัทก็ไม่มีบริษัทไหนที่จะตอบรับเข้ามาช่วยตรวจสอบ Earth เลยก็เลยเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ค่ะเอาละค่ะนั่นก็เป็นกรณีของ Earth ที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะ